นี่ม .1 นะครับหลักสูตรม .1 ม .2 นะเทอม1บทที่14บทสุดท้ายเอาเริ่มได้ข้อที่1อ่านคำตอบเลยครับคนแรกโทนี่เร็วต่อเลยครับครับข้อแรกเฉลย This is Alan Nice to meet you แล้วก็ Nice to meet you too อ้าวทันไหมเอาเร็วๆด้านหลังเอาข้อ2ต่อเลยครับตอบไลน์แล้วข้อใดแปลว่าลาก่อนอ่ะข้อ2ตอบอะไรครับ Take care แล้วตอบว่า Goodbye How do you do ก็สวัสดีเนาะแต่ Take care แปลว่าลาก่อนอ่ะคนต่อไปOR Jim and Jack ตอบว่า They are 11ต่อครับ It is September ต่อครับ What are you ไม่มีเลอะตอบ We are 9 today Number 6ต้องดูคำตอบด้วยเหรอหาเทสที่1เร็วในการเป็นของใครใช้คำถามว่า Whose watch is it อ่านต่อครับ Is my watch ข้อ7ครับเดี๋ยวจะโทษทีอันนี้มันตอบว่า no นี่แล้วตรงนี้ต้องเฉลยว่า Are you Thai เอาใหม่นะครับใช่ครับคุณเป็นคนไทยใช่ไหมไม่ใช่ว่าเป็นคนเนเธอร์แลนด์ถ้ามีคำว่า no ต้องถามที่ verb ช่วยข้อ8 Do you come from Japan? No, we are from Australia นะครับ8เฉลย Do you come from 9 9 Where is your house มีในโลกด้วยเหรอถามผิดอีกแล้ว What is your address? And isslash 94ตึกน้ำต่อไปข้อ10 Miller Miller ว่ากระจก curve 1กระจกที่โค้งอ่ะหนูขีดเส้นคำตอบเร็วๆขีดเส้นคำตอบที่ถูกต้องมีสอบพังว่าเปลี่ยนใหม่ด้านหน้าได้นะไม่เสร็จเลยครับชุดต่อไปเริ่มเลยนะครับจงเติมลงในช่องว่างส่วนไอ้ตัวที่มีวงเล็บนั้นไม่ใช่อะไรนะฮะหมายความว่าเราใช้ไปแล้วเราก็ติ๊กถูกยกตัวอย่างข้อที่หนึ่งIs your house in Hollywood big? Is your house in Hollywood big? คำตอบคือ no it isn't ตอบคำว่าอะไรครับ There is one room คุณก็ there is มากรอกใส่ช่องว่างก็แปลว่า there is ใช้ไปแล้วเราก็ขีดค่าแต่ว่าทีนี้ขีดค่าก็ติ๊กถูกด้านหลังว่าใช้ไปแล้วในข้อ1เอาที่เหลือเชิญทำเลยครับเดี๋ยวจะเฉลยทีเดียวให้เวลาอันหนึ่งเขียนยังว่า there is ก็จบแล้วข้อหนึ่งข้อหนึ่งเฉลย there is เสร็จแล้วนะครับเอาข้อสองลองทำดูสิตอบอะไรเราลองทำดูIs there ก็ถาม Is there ตอบ there is 2เฉลย Is there เขียนเร็วๆเขียนใส่ไปในข้อ2 Is there Is there a garden? Yes there is a large garden with flower ข้อ3ตอบอะไร
ตอบตรงนี้ What's your favorite room เขียนเป็นยัง What's your favorite room คำตอบ is my bedroom แล้วก็ตามด้วยคำว่าเขียน What's your favorite room ให้เสร็จครับแล้วตอบอะไรต่อครับThere are อยู่ข้างบนนี้นะครับ There are two phones, a computer and a big screen TV 30อย่าง What's your favorite room เสร็จแล้วก็ There are คนต่อไปเชิญข้อ4ทำได้อยู่แล้วลงมือฝึกเซตประโยคคำถามหมดเวลาเขาถาม day ใช่ป่ะคำสรรพนามที่ใช้ day คือข้อนี้ what are these what are these they are calculator ข้อ4เฉลย what are these เดี๋ยวเขียนไม่ทันจะมีช่วงทวนให้ข้อ5 what is Mr. Miss White ขอโทษทีนะ Miss White ตอบว่าWhat ที่ถามอาชีพ She is an instructor She is an instructor ในข้อ5ข้อ6ถามว่าอะไร When is your birthday พอละ7ถึง12ให้เวลาทำเองแล้วกันถ้าทางยังตามไม่ทันอยู่ตรงนี้มันจะจบเร็วไงครับผมเพราะว่ามันเป็นการสอนเก็บเผื่อสอนตกสอนหล่นสอนไม่ทันสอนไม่ครบเนื้อหาวันนี้จะสั้นเขียนบนกระดาษให้เสร็จเลยนะเหลืออีกไม่กี่ข้อเท่านั้นนะครับค่อยๆทำให้เสร็จเลยนะครับแล้วก็ทำหน้าต่อไปได้วันนี้สอนหมดอยู่ดีอ่ะลุยต่อไปได้เลยครับไม่ต้องรอลุยต่อไปเลยครับเดี๋ยวตอนโหมจะโหมทีเดียวลุยต่อไปเลยมันบทที่14ทั้ง1บทนะฮะเข้าใจนะครับใช่พอเรื่องจริงโจ้เสร็จก็กลับบ้านเนี่ยเสร็จเร็วแต่เช้าสองคนหลังเสร็จยังใกล้แล้วถามง่ายจะตายมี12ข้อ
อ่ะตัวเล็กทำข้อ7เลยอ่านเลยครับเร็วๆซีรีส์ตอบแบบผ่านต่อไปได้หมดแล้วของวันนี้นิดเดียวเองเชิญครับดังๆ How does she sing เธอร้องเพลงอย่างไรบ้าง She sing very sweetly ถูกข้อ8ความสูงถามด้วยคำว่าความสูงถามด้วยคำว่าเร็วๆมีรู้อีกความสูงถามด้วยคำ How tall are youI am 175 cm tall ข้อ9เชิญ How long is your รีบเขียนบนกระดาษ How long is your picture ถูก is 20 cm ต่อครับข้อ10 pets do you have I have only two cats ข้อที่11 what time is it ถูกข้อที่12How often does he play video game? เล่นบ่อยมั้ง Seldom does he play. ไม่ค่อยที่เล่นเท่าไหร่นะ Seldom แปลว่าไม่ค่อยจัดโอเคนี่เสร็จเร็วๆครับมาทำต่อให้เวลาลุยพาร์ทต่อไปข้อที่1เราเริ่ม ถูกครับ take care of แปลว่าดูแล ข้อที่2ดูแล take care of แปลว่าดูแลก็คือดูแลให้อาหารความเป็นอยู่เงี้ยข้อ2 the bad driver คนขับรถที่ไม่ดีก็จะขับรถชนรถคันอื่นขับรถชนเรียกว่า run into 2การข้อ2 run into 1 run out แปลว่าหมด run out นี่แปลว่าหมดนะครับ3เอาเชิญผู้หญิงทำเลย3 yesterday เดาเลย yesterday อะไรนะ got on แปลว่าขึ้นรถกับจัดการเอา3ไม่เอาละต่อ got on จดด้วยครับแปลว่าขึ้นรถหนูจ๋าจด got on หรือ get on ขึ้นรถกับจัดการเขียนก่อนนะจัดการกับขึ้นรถในข้อ3ก่อนแล้วก็ฝึกเดาต่ออะไรต่อดีครับข้อ1 came across พบโดยบังเอิญถูกต้องครับเฉลยข้อ1 Yesterday I came across my ex-girlfriend เมื่อวานนี้ฉันพบแฟนสาวโดยบังเอิญคนต่อไปเชิญครับอารันdo you เต็มที่เดี๋ยวแปลให้ข้อ3อ่านสิครับ take a walk เขียนครับแปลว่าเดินเล่นคุณเดินเล่นเจมี่เลยผิดครับเลือกใหม่ get along with สนิทสนมถูกครับเฉลยข้อ4เขียนด้วยนะฮะสนิทสนมเอาข้อ1 break into แปลว่างัดแงะตัวเล็กจดด้วยนะ put on แปลว่าสวมใส่ข้อ5เชิญ ถูกต้องครับ look up to แปลว่ายกย่อง look up to แปลว่ายกย่องส่วนข้อ4 look down on แปลว่าดูหมิ่นดูหมิ่นเหมือนกับว่าพูดจาแบบดูถูกอย่างเงี้ยเขาเรียกว่า look down on บางทีก็แบบไปว่าเขาเสียหายๆเงี้ยเขาเรียกว่า look down onเอาข้อ6ด้านหน้าเชิญฟุตบอลแมตช์เร็วๆครับคอลเลตอะไรคอลเลตออฟคอลออฟแปลว่ายกเลิกถูกต้องครับเฉลยข้อ3เตรียมจดศัพท์ข้อ16เฉลยข้อ3 call off ยกเลิกจด call off ยกเลิกข้อที่1นะครับ call down แปลว่าดูถูกเขียนดูถูกในข้อ1ข้อ2 call up แปลว่าโทรหาถ้าดินสอไม่ดีหนูก็เปลี่ยนด้านหน้าหัวมันหักไม่ใช่เหรอ call up โทรหา
ส่วนข้อ4 call on แปลว่าแวะเยี่ยมเปลี่ยนที่2มั้ยลูกถ้าหัวมันหักปิ่นหน้าได้ถ้าจดไม่ครบอ่ะมันเสียดายค่าเราเรียนที่มาเรียนนะ6เฉลยข้อ3 call off ข้อ7ช่วยกันทำ please อะไรดี take a take a walk แปลว่าเดินเล่นเพราะว่านี่เป็นบ้านของคุณอ้าว1เหตุจด1เดินเล่น take a seat เชิญนั่งเฉลยข้อ4ถูกต้องกรุณาเชิญนั่งและคิดว่าเป็นบ้านของคุณ make yourself at home แปลว่าเป็นบ้านของคุณถูกต้องครับ7เฉลยข้อ4 take a seat แปลว่าเชิญนั่งจดข้อ2นะ take a peek แปลว่าถ้ำมองเขียนคำว่าถ้ำถ้ำมองแปลว่าประเภทเจาะรูแล้วก็แอบดูคนอาบน้ำเขาก็ take a peek ถ้ำมองส่วน take a seat แปลว่าเชิญนั่งเชิญผู้หญิงทำข้อ8 last nightเชิญได้แล้วพี่ๆ the thief down broke อะไรต่อครับ into warehouse ถูกต้องครับเฉลยข้อ1 broke into แปลว่างัดแงะ break down หรือ broke down แปลว่าอะไรแปลว่าอะไรทุกถามทุกคน break down แปลว่าอะไรครับแปลว่าพังไม่ข้อ1แปลว่างัดแงะไงหนูจ๋าข้อ1งัดแงะโจรงัดแงะห้องโกดังสินค้าโกดังสินค้าเรียกว่า warehouse ส่วนข้อ2 break down แปลว่าพังเขียนแล้วใช่ไหมพังเขียนคำว่าพังแล้วนั่นในข้อ2 break down พังข้อ3 break up แปลว่าแตกเป็นชิ้นแตกเป็นชิ้นเล็กๆแตกเป็นชิ้นเล็กแล้วก็เครื่องหมายไม้เตะคู่แตกเป็นชิ้นเล็กๆเรียกว่า break up ข้อ9เชิญครับ ordered his patientget in touch แปลว่าติดต่อเขียนได้ครับติดต่อบุหรี่เลยผิดเลิกคือคำว่าอะไร give up ถูกต้องครับข้อ4 give up แปลว่าเลิกหมอสั่งให้ผู้ป่วยนั้นเลิกสูบบุหรี่ข้อ10 Jenny will study abroad so do you pick her up เข้าไปเรียนต่างประเทศช่วยไปรับเขากลับมาหน่อยอ้าว2ผิด pick up แปลว่ารับเขียนด้วยรอเรือเหมือนกับบอกเป็นไม้รับ take out แปลว่าชวนไปเที่ยวจดไม่เป็นไรให้ดาวคุณไม่ว่าเขาอยากให้รู้ให้เธอรู้ว่าโลกยังมีอีเดียมีเราฝึกอีกเยอะเหลือ1กับ3เชิญอ่านว่าแปลว่าไปส่งเขียนไปส่งไม่ใช่เยี่ยมนะไปส่งเช่นส่งขึ้นรถส่งขึ้นเครื่องบินSee her off แปลว่าไปส่งเจมี่จะไปเรียนต่อต่างประเทศ So do you see her off จะไปส่งเธอไหมถูกต้องครับ10เฉลยข้อ1อ้าว Put away จดนะครับเก็บของเข้าที่เก็บของเข้าที่ Put her away เอาเธอไปเก็บเข้าที่หน่อยซึ่งก็คงไม่ใช่แน่นอนเอาเริ่มข้อที่1ช่วยกันทำ There are one phoneTo armchair and big screen TV in my bedroom ข้อผิดคือข้อ B phone ตัด S เพราะวันเป็นเอกพจน์อย่าเพิ่งง่วงนะแป๊บเดียวก็จบแล้วเนี่ยเรียนตอนนี้ไปแค่18นาทีเองครับเนี่ยสอนไปแค่18นาทีเองจะจบเล่มละข้อ2ตอบอะไรดี Please do touch the painting when you are in the gallerycข้อ A เปลี่ยนดูเป็นดอนอย่าจับรูปภาพเมื่อคุณอยู่ในแกลเลอรี่เฉลยข้อ A เปลี่ยนดูเป็นดอน don apostrophe t เขียนได้ไหมลูกดอนฮะหนุ่มน้อยเดี๋ยวครูช่วยนะเดี๋ยวไม่รู้ว่าดอนคืออะไรกลับไปบ้านเขียนตำราไม่รู้เรื่องเพราะยังไงก็รู้ว่าได้เจอกันคอร์สที่มีคอร์สสุดท้ายอยู่แล้วเพราะคอร์สตัวหน้ายากกว่านี้อีก10เท่าแก้เป็นตัวนี้ไม่ต้องห่วงตัวหน้าแม่เธอบังคับเธอเรียนไม่ได้แล้วเพราะตัวหน้าสูงกว่านี้เธอไม่ผ่านเกณฑ์ครูก็จะไม่บังคับลูกศิษย์เพราะตัวเบสิกที่สุดเราไม่ทบทวนไงต่อไปเปลี่ยน A เป็นดอนแล้วเรียบร้อยแล้วนะแบบนี้ข้อต่อไป What is a telephone number is 3427568ข้ออะไรผิดครับข้อ B boy โทรศัพท์นำโทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์
ป็นหมายเลขเฉพาะเจาะจงมีหนึ่งเดียวเท่านั้นต้องใช้เดอะสังเกตไหมเบอร์โทรศัพท์ไม่ซ้ำกันเลยถ้าซ้ำกันนี่โทรหาลำบากงั้นของที่มีหนึ่งเดียวเท่านั้นใช้เดอะนำหน้าแก้เป็นเดอะเรียบร้อยแล้วนะข้อที่4 Those car is mine and this bicycle is John ใครผิดข้อ A คาร์เป็นเอกพจน์แต่โดสเป็นพหูพจน์เปลี่ยนเป็น this หรือ that ก็ได้ข้อนี้ได้เลือกได้2คำตอบนะหนูจ๋าด้านหน้าเขาเป็นของฉันอันนี้ก็เป็นของเจมันก็เลยถูกนะครับเฉลยข้อ A โดสเป็นพหูพจน์แก้เป็น this หรือ thatไอ้หนูทันบอก this หรือ that หน้าตาแบบนี้แค่เป็น this หรือ that ต่อนะครับคราวนี้ข้อ2นี่ข้อ3นี่ข้อ4ต่อไปข้อ5มาจากบทเรียนนี้ทั้งหมดไม่มีการอย่าเขย่าเก้าอี้นิดหน่อยRobert is eating meal at 5 a.m. every morning generally ข้อผิดคือข้อข้อ B ไม่ผิดครับ add ตามด้วย AM o'clock PM ข้อ A ผิดเคยสอนว่าถ้าเจอคำว่า every ห้ามใช้ ing เปลี่ยน is eating เป็น eat เติม s เป็นกิจวัตรหนูจ๋า adverb แสดงความถี่อ่ะ eat เติม s นะลูกห้ามใช้ ing ตอนสอนก็เบื่อเซ็งๆเพราะถึงว่าตอนสอบก็สอบไม่ได้เนาะกลับไปทวนซะนะต่อไปข้อ6ข้อ D dog question tag I am tag question จะเป็นอะไรครับ am I เดี๋ยวเขียนให้ดูแป๊บนึงข้อ6เฉลย am I แบบนี้เขียนไวๆ question tag I am tag question จะเป็น am Iข้อ7 He is a piano because he is good at playing the piano ข้อ A ผิดเขาเป็นเปียโนไม่ได้เขาต้องเป็นนักเล่นเปียโนอ่านว่าอะไรครับอ่านว่า pianist เหมือน guitarist เปลี่ยนเป็นคำว่า pianist แปลว่านักเปียโนไปเถอะจะได้รีบๆกลับบ้านไปพักผ่อนเนาะถ้าปั๊บๆอีก2ที่ก็จะสอบละต่อข้อ8ครับข้อ A ผิด Mathematics เป็นวิชานับได้ไหมนับไม่ได้ใช้ is ไม่ได้ใช้ R ข้อ8เฉลยข้อ A นะครับเปลี่ยน R เป็น is Mathematics เป็นวิชานับไม่ได้ข้อ9หายไปเนาะงั้นเดี๋ยวรบกวนขออนุญาตเพื่อไม่ให้งงขออ่านเป็นข้อ10ละกันนะครับขออนุญาตอ่านเป็นข้อ10ข้อ10John ate a meal with his teacher, doesn't he? ข้อ9เราไม่มีนะพูดเป็นข้อ10เดาเต็มที่เลยครับ A B C D dog ไม่ว่ากันครับข้อ B จะไม่ผิดนะกินข้าวกับครูเนี่ยไม่ผิดข้อ4 question tag หน้าเป็นอดีตหลังก็ต้องเป็นอดีต ate เป็น verb ช่องที่2ดังนั้น doesn't เปลี่ยนเป็นคำว่าถูกต้องครับ didn't he ข้อ10จริงๆคุณตอบถูกกับผมมีความสุขเพราะทำให้ลูกศิษย์เนี่ยเรียนแล้วแบบจำได้ตอบผิดเนี่ยผมแบบกุ้มแต่ก็ไม่เป็นไรคุณก็ไปทวนเอาคนไหนตอบถูกนี่โอ้โหแฮปปี้มากเลยคนเป็นครูเนี่ยไม่ได้แบบไปโกรธเกลียดไม่มีนะมีแต่แฮปปี้มากเลยแต่มันยากเนาะ Now Tony and I are running together in Lumpini Park in the morning A ไม่ผิดนะลูกเพราะว่า Tony and I มันต้องมีเชื่อม B ผิด running ต้องมีสะกดยังไงครับare you double ใช่เพราะว่า run มี1พยางค์เจอตัว you คุณจะต้องเพิ่มเบิ้ลตัวหลังให้เป็น n 2ตัวเข้าใจนะครับข้อสอบก็สอบละเอียดถึงระดับตรงนี้นะครับ are running 11ไปเรื่อยๆครับ every night I love watching a moon because it is so beautifulถูกต้องครับอมูนนี่ผิดนะครับเปลี่ยนเป็นเดอะเพราะเนื่องจากพระจันทร์มีดวงเดียวเก่งมากก็แสดงว่าจำเรื่องพระอาทิตย์พระจันทร์ได้กุดหนูจ๋าแก้เป็นอย่างนี้นะ12เดอะมูนเขียนตามไม่ทันอย่างน้อยก็คือให้มันพอเราโตกว่านี้เรามาอ่านย้อนหลังอ่ะมันจะแฮปปี้ขึ้น
I love gone to Paris, which is most famous city of fashion in the world. Gone ไม่ผิดนะครับ Have บวก verb ช่องที่3 C ผิดเพราะ most เป็นขั้นสูงสุดเมื่อเป็นขั้นสูงสุดต้องใช้คำว่า the most 13ใช้ the นำหน้า most ครับ14The view of this car is made more beautifully than the view of this car. B ไม่ผิดนะจ๊ะรถยนต์สร้างเองไม่ได้จำไว้นะถ้าเป็นสิ่งของต้องใช้ verb to be บวก verb ช่องที่3สิ่งของคือรถยนต์ถูกสร้างใช้ is made อ่ะวิเคราะห์ใหม่ข้อ C ไม่ผิดจ้านักเรียนจ๋าช่วยยง made ไปชี้ใส่ beautiful ยง made ใส่ beautifulตัวเมธแปลว่าสร้างสร้างไม่ใช่ verb to be ต้องใช้ adverb ขยายจึงแปลว่าสร้างอย่างสวยงามข้อ C เลยถูกต้องข้อ A ไม่ผิดจ้าถ้าด้านหน้ามี of ด้านหน้าด้านหลังมี of ด้านหน้าถือว่าเจาะจง of เช่นการเจาะจงให้รู้ว่าวงล้อนี้เป็นของรถยนต์เมื่อถูกเจาะจงว่าล้อนี้เป็นของรถยนต์ต้องใช้ the ข้อ D dog ครับใครสอนแล้วลืมเนาะการใช้ this ทวนให้จะใช้อยู่ด้านหน้าประโยคหรือหน้ากริยาดูนะจดตามนะแต่การใช้ that จะใช้ท้ายข้อความดังนั้นเรื่อง this กับ that ที่คุณสอนนะแล้วคุณแบบมองว่ามันกระจอกอย่างนี้ออกสอบจริงก็ทำผิด that จะอยู่หลังสุดจะอยู่หลัง verb this ห้ามใช้หลัง verb นะ this นี่ห้ามใช้ในส่วนข้างหลังอันนี้ผิดแก้เป็น that เพราะว่าอยู่ไกล that ไกลถ้านับหลัง verb จะแปลว่าไกลส่วน this จะนับส่วนประธานเพราะอยู่ใกล้เฉลยเป็น that car15ค่อยคิด there are ผิดเปลี่ยนเป็น there is เพราะว่า equipment นับไม่ได้อย่าลืมนะครับนักเรียนครับตรงคำว่า equipment แปลว่าอุปกรณ์เป็นนามนับไม่ได้อย่าลืมเขียนคำว่าอุปกรณ์แล้วเขียนคำว่านับไม่ได้นะ equipment น่ะหนูหาคำว่า equipment ให้เจอเมื่อเป็นนามนับไม่ได้เป็นเอกพจน์ต้องใช้ there is 16เจอไหมคำว่า equipment ในข้อ C อ่ะเขียนคำว่านามนับไม่ได้พอเป็นนามนับไม่ได้จึงใช้ there is 16ข้ออะไรผิด ข้อ C ไม่ผิดนะลูกเพราะว่า ago เป็นเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วในอดีตใช้ work เป็น verb ช่องที่2ข้ออะไรผิดครับ ข้อ A ไม่ผิดจอนนั้นมีส่วนขยายเป็นอาร์ติเชอร์ในเครื่องหมายคอมมา2ตัวบอกให้รู้ว่าอาร์ติเชอร์ไม่ได้เป็นประธานเครื่องหมายคอมมาหน้าอาร์ติเชอร์หลังอาร์ติเชอร์เขียนเพื่อบอกให้คุณทราบว่าจอนมีอาชีพเป็นครูเท่านั้นใครผิดครับ B boy ผิดเพราะจอนเขียนคำว่า S ไว้ที่ข้างบนเขียน S subject ไว้ที่จอนเขียน S ไว้ข้างบนตัว he จดข้อนี้มีประธานกี่ตัวถ้ามีประธาน2ตัวผิดภาษาอังกฤษประธาน1 verb 1ถ้าจะใช้ต้องเชื่อมด้วย and เนื่องจากเป็นคนเดียวกันนะครับข้อนี้เฉลยว่าตัดอย่างเดียวนะแก้ไม่ได้นะตัด he ตัดตัว he ทิ้งในข้อ b boy 16จบแล้วนะครับไปต่อ17 The new company will be opened in Bangkok near Chaophraya River in Thailandเจ้าพยาถูกต้องครับชื่อแม่น้ำทะเลมหาสมุทรต้องใช้ the แม่น้ำทะเลมหาสมุทรต้องใช้ the แสดงว่าจำเรื่อง a and the ได้ good the เจ้าพยาเรื่อง a and the เนี่ยเขาเป็นกันตั้งแต่ตอนม.2 นะครับพวกม.3 จะได้เรียนลึกๆเอาต่อเลยนะครับข้อที่18ข้อ18รบกวนฟิลิปปินส์ครูพิมพ์ผิดนะลูกศิษย์จ๋าดูฟิลิปปินส์บนกระดานแต่ว่าไม่ใช่ข้อ A ผิดนะช่วยแก้ฟิลิปปินส์ให้ถูกหน่อยเร็วมันต้อง I L I W P อาจารย์รีบพิมพ์อ่ะไปพิมพ์เป็นอะไรก่อนไหมลูกสะกดฟิลิปปินส์ใหม่บนกระดานนี่ถูกแก้ให้ถูกต้องละ The Philippines is in the Southeast Asia and the Filipino is like Thai ฮะถูกต้องครับทุกคนครับขีดเส้นหรือวงกลมคำว่า the Filipino แล้วเดี๋ยวจดเอาเองนะเขียนคำว่า the เขียนอย่างนี้นะบวก
ชาติเช่น the French อย่างนี้นะจดท้ายข้อนะแปลว่าคนฝรั่งเศสคนฝรั่งเศสมีคนเดียวหรือหลายคนหลายคนจึงเป็นพหูพจน์ดังนั้นเดอะบวกเชื้อชาติไม่ใช่ภาษานะจะเป็นพหูพจน์เมื่อเป็นพหูพจน์อีทของเราจึงไม่ต้องเติม s เป็นพหูพจน์กริยาไม่มี s ต้องจดใส่ไปด้วยนะฮะถ้าตัว french ตัวเดียวอ่ะมันแปลว่าภาษาฝรั่งเศสมันจะเป็นเอกพจน์แต่ถ้าเกิดใส่เดอะนำหน้ามันจะเป็นคนฝรั่งเศสซึ่งมันไม่มีคนเดียวแน่นอนต่อข้อที่19เลยครับclimbing climbing and hiking the Everest in the Himalayas in Nepal C ไม่ผิดครับเพราะว่าเมื่อชื่อเป็นพหูพจน์ต้องใช้ชื่อเป็นพหูพจน์ต้องใช้ the เอาใหม่ชื่อเป็นพหูพจน์ต้องใช้ the D dog ถูกเพราะเนื่องจากเนปาลเป็นเอกพจน์ไม่ต้องใช้ the B ผิด Everest เป็นชื่อเอกพจน์ไม่ต้องใช้ the แก้ด้วยการตัด s ทิ้งใช้แค่ Everest เฉยๆไม่ต้องมี the พวกนี้คือเบสิกง่ายๆที่เคยเล่าเรียนมาทั้งหมดนะครับแต่ถ้าเกิดคุณจำไม่ได้คุณต้องรีบไปทวนนะไม่งั้นเดี๋ยวของม.2ไม่ได้สอนซ้ำนะยากกว่านี้20 The Republic of China is a largest area in the world and the second ข้อ B ผิดเพราะ largest เป็นขั้นสูงสุดใช้คำว่า the largest very good จบไวยากรณ์ที่เรียนมาเทอมนี้นะครับทดสอบให้คุณเสร็จหมดแล้ว20ข้อนะครับ the largest ต่อไปช่วงคำศัพท์เห็นไหมอีกแป๊บเดียวก็จะกลับบ้านนี่สอนไปแค่32นาทีเองก็จบครึ่งเล่มละนะที่เหลือคำศัพท์ไม่กี่นาทีก็หมดแน่นอนแล้วก็แกงกะลูนิดเดียวเองแกงกะลูเราเฉลยไปเกือบครึ่งไงอาทิตย์ที่คุณถึงบอกพวกคุณว่าครั้งที่14ครั้งสุดท้ายเหลือนิดเดียวเริ่มเลยครับข้อที่1เชิญเดนิสเราอะเดี๋ยวรอกันให้เวลาคิดเป็นเดนิสนะหมดเวลาเฉลยเดนิสอันเก็บอัพเดนิสไม่เคยยอมแพ้ที่จะหาผู้ชายดีๆแปลว่าเป็นผู้หญิงเขาก็คนไหนไม่ดีก็ไม่คบไงก็รอจนกว่าจะได้คนดี1เฉลยข้อ A เอาทดสอบคำศัพท์โทอพาร์ตแปลว่าอะไรแปลว่าบอกความต่างทรานสเลทแปลว่าแปลภาษาเก่งมากก็ไม่ต้องจดนะลูกเก่งมากแอฟฟอร์ดหาซื้อเพราะมันจะจบแล้วอย่างน้อยแกมมาก็ได้คำศัพท์ก็ได้อีเดียมก็ได้โอ้มันก็เก่งเลยสิอ่ะสองครูช่วยแทงเขา Bicycle tires ยางรถจักรยาน are made of ทำมาจากยางเรียกว่า rubber เห็นไหมแสดงว่าเรียนแล้วจำได้ข้อ3เชิญครับแปลผิดช่างมันจำ the history history ประวัติศาสตร์กระโดดออกจากประวัติศาสตร์ไม่ได้ต้องกระโดดจากขาเลยหักหลังคาเรียกว่า roof เฉลย roof แปลว่าหลังคาเบลละคังเค้กกล่อง roof หลังคา history ประวัติศาสตร์เฉลยข้อ4ครับคนต่อไปเชิญ if you buy the expensive one มั่วเต็มที่เดี๋ยวสอนให้ฮะอะไรครับ fall apart ถูกต้องครับ fall apart แปลว่าพังแปลว่าพังหรือว่าแยกสลายถูกต้องครับข้อ A find out แปลว่าหาข้อมูลข้อ B แปลว่าพังพอพังนี้กันงูพังข้อ C figure out แปลว่าเข้าใจหรือแปลว่าแก้ปัญหา figure out แปลว่าเข้าใจหรือแก้ปัญหา give up แปลว่ายอมแพ้ข้อ4บอกว่าถ้าคุณซื้อของที่มันราคาแพงมันจะไม่พังง่ายๆเมื่อคุณใช้มันเฉลยข้อ B 5เชิญครับข้อ5
ถูกต้องครับเฉลย D Dog A intelligent เพราะฉลาด B popular แปลว่านิยม C successful ประสบความสำเร็จ D Dog cruel แปลว่าโหดร้ายคนบางคนคิดว่าเป็นเรื่องโหดร้ายที่เก็บนกไว้ในกรงเอาข้อ6เชิญถูก the toy in the ใช่ครับสุนัขฝังของเล่นไว้ในสวนข้อ A completed แปลว่าเสร็จสมบูรณ์ข้อ B เฉลยข้อ B นะแปลว่าฝังข้อ C ประหลาดใจ deduct ค้นพบข้อมูลหรือหาข้อมูล7 I discovered เฉลยแล้วนะครับ7เฉลยข้อ A I discovered an interesting new bookstoreDiscover ก็แปลว่าค้นพบคำว่า find out กับ discover ไม่เหมือนกันนะลูกศิษย์ find out มันจะเป็นข้อมูลหรือการค้นคว้าใช้ find out แต่ discover เนี่ยแปลว่าพบเจออะไรก็ได้ที่มันใหม่ๆหรือมีประโยชน์ฉันพบเจอร้านหนังสือเล่มร้านหนังสือแห่งใหม่ interesting ที่น่าสนใจเอาข้อ8เชิญมั่วเต็มที่It's a great location. Location allowed. เขาบอกว่า beside ติดกับอพาร์ตเมนต์ฉันไม่ได้ต้องบอกว่าอะไรดี at for นะครับ at for นี่แปลว่ารอบๆหรือเกี่ยวข้องอ่ะกับที่อพาร์ตเมนต์ของฉันก็จะมีทำเลที่ตั้งอยู่ติดข้างสวนใช้ beside เฉลยข้อ A ครับ as for ข้อ9Give me ถูกต้องครับ Put to good use แปลว่าใช้ให้เกิดประโยชน์คุณพ่อมีความสุขที่เห็นเงินที่เขาให้ฉันนั้นใช้ในทางที่เกิดประโยชน์โอเคนะครับคำ true เป็นจริง For apart แปลว่าพัง off and on แปลว่านานทีต้องพยายามตอบภาษาไทยให้ได้ด้วยนะไม่ใช่ว่าครูอ่านเอาสนุกนะไม่ใช่นะ off and on ว่านานทีเฉลยข้อ B ในข้อ9ข้อ10ตื่นยังตื่นแล้วทำต่อ18 in history ถูกต้องครับ period แปลว่าช่วงเวลามาเบิ้ลหินอ่อนวินชนะ period ช่วงเวลา dream คำฝันเดี๋ยวช่วงต่อไปจะให้ลูกศิษย์ลองทำเองนะมีแค่10ข้อเองแล้วก็จะหมดละนะครับให้เวลาทำไม่เกิน3นาทีนะครับต้องใช้เวลาทำเองก่อนนะครับข้อที่11เป็นต้นไปอะไรนะ relative r e l a t i v e ป่ะฮะสะกดยังไง b a t อ๋อ b a t bit เหรอแปลว่าเล็กน้อยแต่ระวังนะ by bit มันก็เป็น verb ช่อง2แปลว่ากัดเหมือนกันนะคำว่า bit มันจะแปลว่าเล็กน้อยหรือมันจะแปลว่ากัดก็ได้นะค่อยๆวิเคราะห์แต่กี้นี้ as for เนี่ยมันจะแปลว่าเริ่มเรื่องเกี่ยวกับอย่างเงี้ย as for แปลว่าเริ่มเรื่องเกี่ยวกับอพาร์ตเมนต์ของฉันมันอยู่ติดกับสวน as for แปลว่าเริ่มเรื่องหรือแปลว่าเกี่ยวข้องนั่นเองนะเมื่อสักครู่ as for สอนไม่ชัดเจน as for แปลว่าเริ่มเรื่องหรือเกี่ยวข้องช่วยกันทำต่อเลยนะครับเร็วๆอีกนิดนึงจะเฉลยละมีอะไรสักครู่นะครับถึงข้อที่เท่าไหร่แล้ว11เริ่มพร้อมกันนะครับดูนะช่วยกันเฉลยไงเพราะตะกี้นี้ให้ออกความคิดแล้วให้ลองการดูไม่ต้องซีเรียสนะเอา I อะไรดี won ใช่ไหมแปลว่าชนะส่วน bit ตัวเนี้ยนะครับมันจะหมายความ by bitten เพราะว่าหนูจ๋าจะสอนให้นะ bit เวลามันเป็น adjective มันจะแปลว่าเล็กน้อยแต่เนื่องจากใน choice นี่เป็น verb 2นี่เป็น verb 2นี่เป็น verb 2งั้น bit ตัวนี้มาจากคำว่า bite bit bitten แปลว่ากัดเข้าใจยังงั้นบางทีต้องมองว่าตัวเลือกเป็น verb 2อันนี้ต้องมีข้อแบบ verb 2ข้อ A แปลว่ากัดข้อ B แปลว่าชนะข้อ C แปลว่าเคี้ยวเหมือนกัดเคี้ยว found out ค้นข้อมูลพบข้อมูล11เฉลยข้อ B 12ต่อเลยครับ Peggy Bet แปลว่าพนันเฉลย D Dog
bet $200 on a hot last weekend and won 13ครับ James is a lucky man เป็นผู้ชายที่โชคดีที่ได้แต่งงานกับผู้หญิงเหมือนเช่น Terry lucky แปลว่าโชคดี14 the hot easily won the less การแข่งขัน14เฉลยข้อ A 15 I'm broke this week ฉันไม่มีเงินในสัปดาห์นี้ต่อเลยฮะฮะ at first แปลว่าในตอนแรกผิดอะไรนะ now and then แปลว่านานๆที off and on ก็แปลว่านานๆทีต้องเฉลยข้อ A in other words แปลว่ากล่าวอีกอย่างหนึ่งหรือกล่าวซ้ำ in other words แปลว่ากล่าวอีกอย่างหรือกล่าวอีกซ้ำอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่มีเงินไปลงหนัง can't afford ก็คือหาไม่ได้ซื้อไม่ได้คือไม่มีเงินจะไปซื้อซื้อตั๋วไปลงหนัง15เฉลยข้อ A 16 the small job ฮะงานชิ้นเล็กๆกลายเป็นงานที่ใหญ่เอาลองดาวตัวไหนก็กลายเป็น turn it into แปลว่ากลายเป็นถูกนะครับ come true เป็นจริง take part แปลว่าเข้าร่วมfigure out แปลว่าเข้าใจหรือแก้ปัญหาได้เฉลย turn into ต่อไปครับ the police proved พิสูจน์ว่าชายคนนั้นเป็น killer ฆาตกรหรือนักฆ่า18 can you connect แปลว่าเชื่อมต่อ this computer to the printer ถูกต้องครับ18เฉลยข้อ C connect 19 I have studied Spanish ฉันได้เรียนภาษาฝรั่งเศสอะไรนะฟังไม่ทัน in other words ไม่ใช่แน่เอาว่ามา by accident โดยบังเอิญเมื่อหลายปีที่แล้วถูกต้องนะครับไอ้คำว่านานๆทีไม่บ่อยนะก็คงใช้ไม่ได้ off and on นานๆที at first ตอนแรกก็ไม่ได้ต้องเอาโดยบังเอิญเฉลยดีด็อก20 I thought it would be difficult ตอนแรกก็คิดว่ามันยากแต่ it ฮะturn net อะไรเอาชัดๆมี turn out กับ turn net into เอาตัวไหน turn into แปลว่ากลายเป็นไม่ใช่ต้อง turn net out ปรากฏว่า turn net out แปลว่าปรากฏว่ามันเป็นเรื่องที่ง่ายนั่งตัวตรงๆเดี๋ยวคอเอียงเอาต่อไปครับเรื่องสุดท้ายของวันนี้นะครับเอาเอกสารเสริมขึ้นมาเรื่องจิ้งโจ้แล้วก็จบหมดแล้วมาจะปิดคอร์สแล้วครับอีกไม่กี่นาที5หรือ10นาทีได้ซ้ำนะครับเรื่องแกงกะรูเทลไงจ้ะหมดแล้วจ้ะจงเติมคำศัพท์โดยการใช้รากศัพท์รากศัพท์ต่อไปนี้เรียกว่า suffix suffix ตัว ful full หมายถึงรากศัพท์ที่เติมลงไปแล้วให้มีความหมายว่าเต็มไปด้วยเช่นhopeful เต็มไปด้วยความหวัง harmful เต็มไปด้วยอันตรายดังนั้นเตรียมผสมคำได้เลยครับใน exercise 4.2 เอาทำเองเลยฮะ 4.1 ยังไม่ได้ทำหรอนึกว่าเฉลยหมดแล้วนะเนี่ยโอเคครับเอาขออภัยงั้นเดี๋ยวขอรบกวนทำ 4.2 ก่อนครับผมนึกว่า 4.1 เฉลยหมดแล้ว 4.2 ช่วยทำก่อนเนาะผสมคำคำว่าเต็มไปด้วยเช่น full of power กลายเป็นpowerful full of joy กลายเป็น joyful จ้าก็ค่อยๆเขียนไงแต่ครูอ่านให้ฟังเพราะว่าคุณต้องเขียนเองอยู่แล้ว full of thought มันดูที่คำว่า full of thought กลายเป็น thoughtful full of color ใช่ก็คือเดี๋ยวให้เขียนแต่ที่เหลือก็เขียนเองนะ likely to forget อาจจะหลงลืมก็กลายเป็น forgetfulภาษาไทยไม่ต้องจดก็ได้นะภาษาไทยแค่ให้คุณฝึกแปลว่าเต็มไปด้วยทุกอย่างจะแปลว่าเต็มไปด้วยหมดเต็มไปด้วยพลังเต็มไปด้วยความสนุกเต็มไปด้วยความคิดเต็มไปด้วยสีสันเต็มไปด้วยลืมก็แปลว่าหลงลืมเต็มไปด้วยความระมัดระวังแคร์ฟูลเต็มไปด้วยประโยชน์ก็เฮลฟูลเต็มไปด้วยกำลังใจมีแต่กำลังใจห้อมล้อมก็เรียกว่าเชียร์ฟูที่เหลือค่อยๆเขียนต่อเลยครับอ
อ่ะเปิดย้อนหน้า 4.1 ทำเลยเรียกเสร็จแล้วฮะอ๋อหนูทำ 4.1 แล้วอ่ะเดี๋ยวมาดูสิว่าถูกเปล่าเดี๋ยวรอตรงนี้ให้ทุกคนเสร็จก่อนเนาะจ้ะเอาทุกคนเสร็จแล้วใช่ไหมเอา anything that give support เป็นสิ่งใดที่ใช้รับน้ำหนักหรือช่วยเหลือบางสิ่งที่เราสามารถพิงตัวลงไปได้อะไรครับในช้อยนี้ฮะข้ออะไร1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ข้อ3อ่านว่า crush ไม้พยุงลืมแล้วหรอตัวบนมีให้ crush แปลว่าไม้เท้าพยุง 3A B ทันยังอ่านข้อ B ก่อนนะ toward ไปทาง a point in front ชี้ไปทางด้านหน้า forward ถูกต้องครับเพราะ forward ไปทางข้างหน้า forward อยู่ในข้ออะไร5เออ5 B-boy 4ต้องว่า 4 cat สิ story เป็นเรื่องราว especially โดยเฉพาะสิ่งที่ซึ่งเกิดในจินตนาการหรือเราไปแต่งขึ้น tell อยู่ข้ออะไรครับ 8ถูกต้องครับ8เฉลย 4 cat 9โอ้โหนี่ง่ายจัง animal อยู่ชนิดนี้อยู่ในออสเตรเลียมีขาหน้าที่สั้นแต่มีขาหลังที่ใหญ่และแข็งแรงทำให้กระโดดได้ไกลคำตอบคือแกงกะรูในข้อ1 1เฉลยดีด็อกต่อไปข้อ E แล้วนะครับอาคารรถยนต์ vehicle พาหนะ move ขยับเคลื่อนโดย engine เครื่องยนต์ที่อยู่ภายในใหม่ภายในมันคำว่า9 automobile F to move oneself การขยับตัวเอง suddenly ทันใดนั้นออกจากพื้นดินขยับตัวเองอย่างรวดเร็วออกจากพื้นดินโดยการใช้กล้ามเนื้อขากระโดดหรือสปริงพุ่งขึ้นไป leap ในข้อ6 leap แปลว่ากระโดดนั่นเองอ้าวต่อนะครับ6เฉลย F ตัว G to go from one place to another การไปที่หนึ่งอีกที่หนึ่งเรียกว่าเรียกว่าอะไรข้ออะไรครับ travel อยู่ในข้อ10 travel 10เฉลยตัว G 10เฉลยตัว GH having much power มีพลังมาก strong แข็งแรงมากมีอิทธิพลมาก powerful 4เฉลยตัว H 4ตอบ H ข้อ H I rootful หลวมๆพับได้เป็นผิวหนังเหมือนกับ pocket กระเป๋าเสื้อแต่อยู่ที่ช่วงท้องของสัตว์เพศเมียที่ซึ่งไว้อุ้มนะไว้ขนลูกอ่อนของมันคือกระเป๋าคือคำว่าอะไรครับPouch ข้อ2 Pouch Pouch ก็ได้ถูกต้องอ่าน Pouch ถูกครับมันได้ทั้ง Pouch ได้ทั้ง Pouch พวกถุงอ่ะเขาเรียก Pouch ต่อนะครับ Ability to keep one body steady ความสามารถในการรักษาร่างกาย body ร่างกาย steady ให้มีความมั่นคงโดยไม่หกล้มเรียกว่าความมั่นคงเรียกอย่างว่า Balance ถูกต้องครับ Balance เฉลยข้อ J เห็นยังเหลือเฟือเลยวันนี้ช่วงต่อไปให้เติมคำที่ตัวเองเดี๋ยวเฉลยเนาะขอ5นาทีพักดื่มน้ำก่อนแต่พวกคุณก็ช่วยทำโจทย์นะไม่ใช่ไปอู้นะไอ้ผมจะเฉลยแบบหัดชุดต่อไปทำเลยครับเติมศัพท์ลงในช่องว่างตัวแรกออโตโมบายมีรถลากนี่เปลี่ยนยอยักษ์เป็นกอไก่นะพิมพ์ผิดโททักแปลว่ารถลากหรือรถยกเปลี่ยนยอยักษ์เป็นกอไก่รถลากดึงรถยนต์ออกจากดิชแปลว่าคันนาหรือร่องน้ำเนี่ยตัวเนี้ยจะเป็นตัวกอไก่รถลากได้ลากรถออกจากคันนานะครับหรือว่าร่องน้ำที่เหลือเราก็ตอบเสียงเครื่องยนต์เนี่ย
อ่ะต่อเลยนะครับข้อที่หนึ่ง the road truck pulled the automobile from the ditch ข้อที่สองเฉลยอะไร is powerful engine เครื่องยนต์ทรงพลังมาก roar คำรามดัง as it pulled the heavy weight เมื่อมันลากของที่หนักหนูรีบเขียนบนกระดานตามเลยนะ3อะไรครับเจนโรดอาเทลเจนเขียนเรื่องเล่าเกี่ยวกับหนูจากดาวอังคาร See in the story ในเรื่องเล่าดังกล่าวนะครับ The mouse decide to travel to earth ตั้งใจจะเดินทางมาโลกมนุษย์ข้อ 5 The kangaroo are my favorite animal to watch at the zooข้อ 6 Sometimes I can see a baby kangaroo peeking out of its mother house หรือ porch ก็ได้แต่เป็นไทยก็คือบางครั้งฉันเห็นลูกจิงโจ้แอบมองออกจากกระเป๋าหน้าท้องของแม่ข้อ 7 Leash นี่เป็นชื่อคนนะ has to use a crutch จำเป็นต้องใช้ไม้เท้าพยุงซินเพราะว่าเขาขาหักนะครับจดทันไหมเราอ่ะไม่เอาแต่สับปะงกนะครับต่อนะครับคลัชไม้พยุง number 8 he had to learn เขาได้เรียนรู้วิธีขยับไปด้านหน้าลิชพอขาหักก็ต้องเรียนรู้วิธีขยับไปด้านหน้าโดยใช้ไม้พยุง8เฉลย forward he had to learn how to move forward using them 9Jenny kept her balance. Jenny นั้นรักษาการทรงตัว Why? Walking on the beam. ขณะเดินอยู่บนคานหรือแท่งปูน Beam นี่นอกจากแปลว่าลำแสงนะมันยังแปลว่าคานแท่งปูนพวกนี้ Beam นี่มันหลายความหมายมากเลยนะครับอย่างคานบ้านแท่งปูนพวกนี้ก็เรียกว่า Beam แต่ต้องเป็นแนวขวางนะไม่ใช่แนวตั้งนะแนวขวางเรียกว่า Beam ขออนุญาตเขียนลำแสงเพิ่มขึ้นไปด้วยนะครับNumber 10 She can leap off แปลว่ากระโดดลงมาจากคานแล้วก็ลงพื้นดินคำว่า land นี่แปลว่าลงพื้นนะครับได้อย่าง perfectly สมบูรณ์แบบโอเคนะครับจบตรงนี้ละมีใครจดไม่ทันบ้างทุกคนครบหมดนะครับช่วงสุดท้ายทำด้วยตัวเองครับเดี๋ยวเฉลยเหมือนเดิมไม่เกิน5นาทีครับก็จะปิดคอร์สแล้วส่วนมากเวลาที่เหลือนี่เอาไว้เด็กจดงานไม่ทันจะเปิดแบบฝึกหัดทวนให้นะครับแล้วใครที่เมย์ไม่เข้าใจก็มาถามถ้าไม่เมย์ถามก็กลับบ้านได้ประมาณนั้นเอา 4.3 ลุยเลยครับนี่มันไม่โอเค
เล่นอะไรจะเลิกแล้วเตรียมตัวนะครับอ่านข้อแรกอ่านข้อ1คำตอบจะขึ้นบนกระดานหมดเลยนะครับเริ่มครับ V V at the zoo kangaroo are that have a pouch ข้อ2 and John needed a crutch อ่านต่อดีครับ To be ableTo walk a cat is a support. เช่นครับข้อ3 Use its powerful tail แปลว่าหาง as a chair. Powerful mean a strong. ก็ต้อง strong เฉยๆข้อ4ครับ We parked the automobile garageAutomobile means car. Number 5. The kangaroo carries its baby. Its paunch means skin. ถูกต้องครับต่อไปข้อ6ครับข้อ6 California summer travel mean go. ข้อ7 The tardy student told a tale happenedWas hard to believe. Tell me story. คำว่าทาร์ดมันคล้ายๆกับเด็กเปรี้ยวเด็กซ่าๆอย่างเงี้ยนะนักเรียนจอมซ่าเล่าเรื่องราวยากที่จะเชื่อข้อ8เชิญครับ The Sawyer March forward into Brighton forward mean ไปข้างหน้าเรียกว่า aheadเนี่ยอ่ะแล้วก็ head ไปข้างหน้า I head ต่อไปครับคำต่อไป number 9 leap across jump number 10 number 11 loss balance ทรงตัวก็คือ stability ความมั่นคงเสถียรภาพ12 step forwardอ่านว่าอะไรสอนไปตะกี้นี้อ่ะ head ถูกต้องครับวันนี้ก็ขอจบคอร์สนะครับม.1 เทอม1สมบูรณ์นะครับม.1 กับม.2 เทอม1ปิดคอร์สเรียบร้อยแล้วครับ